รายการ VR อาเซียน Plus ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของอาเซียน10ประเทศแล้วเราก็จะมีช่วงพิเศษอีกช่วงหนึ่งชื่อว่าเรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอลทีมงานจากศูนย์อินเดียศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลนะครับอาจารย์กิตติพงษ์บุญเกิดจะให้ท่านเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องของอ่าวเบงกอลเดี๋ยวนี้มิติในการมองใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยน เพราะว่าวัฒนธรรมวิถีการผลิตและ ความสัมพันธ์เนี่ยมันครอบคลุมระดับภูมิภาคผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าแต่ละประเทศที่ประกอบเป็นสมาชิกของอ่าวเบงกอลยังมีศักยภาพเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจทางด้านสังคมวัฒนธรรมการเมืองและอื่นๆซึ่งจะมีผลต่อเราด้วยในหลายด้านนี่คือเหตุผลที่เราต้องพยายามเข้าใจเป็นภูมิภาคนะครับอ่าวเบงกอลเนี่ยทั้งศรีลังกาพม่าอินเดียบังคลาเทศถ้าย้อนไปในสมัยประวัติศาสตร์ตั้งแต่โบราณคงนึกภาพเรือนะที่มันเดินทางข้ามอ่าวกันมาคนมาติดต่อกันมาภาษาศาสนาความเชื่อวรรณคดีมันถ่ายทอดถึงกันแต่ว่าตรงนี้เหมือนกับว่าในสังคมไทยเราทางวิชาการเหมือนเราค่อนข้างจะจางไปนิดหนึ่งนะฮะเราน่าจะกลับมาทบทวนกันหน่อยละว่าที่ผ่านมาเรามีอะไรนะเป็นทุนเดิมแล้วจะพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ของเราไปทางไหนกันต่อโดยใช้ฐานทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่อาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นประเทศซึ่งอยู่ทางด้านอ่าวไทยทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบทะเลจีนใต้อยู่นั่นแหละคืออาเซียนไทยเองก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเมนแลนด์อาเซียนคืออยู่บนภูมิภาคแต่จริงๆแล้วถ้ามองสโคปให้ใหญ่ขึ้นคือการเชื่อม2มหาสมุทรเข้าด้วยกันก็คือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางมองไปด้านหนึ่งเรามีอ่าวไทยมองไปอีกด้านหนึ่งคืออันดามันถ้าเราจะเชื่อม2คาบสมุทรนี้ด้วยกันซึ่งแน่นอนมันเป็นเส้นทางการค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวเบงกอลแล้วก็แน่นอนเศรษฐกิจขนาดใหญ่บังคลาเทศก็มีประชากรหลักเป็นหลายๆร้อยล้านอินเดียประชากรหลักเป็นพันล้านยังไม่นับรวมศรีลังกาเนปาลปูตานถ้ารวมประเทศกลุ่มเหล่านี้เข้าไปเราก็จะได้ความร่วมมือซึ่งน่าสนใจที่สุดเรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอลมานั่งคุยกันจากมุมมองหลังมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาษาศิลปะวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เรื่องราวของเศรษฐกิจครับ